ครับผมสวัสดีครับ 4F7 ครับวันนี้ผมก็มาอยู่ที่งานแถลงข่าวเปิดตัวล่าฝ่าฝันครับเป็นการเปิดประสบการณ์ครั้งแรกกับภาพยนตร์คอนเสิร์ต3มิติในเมืองไทยเลยครับเอาเซ่ก็จะมีรุ่นพี่ AF นะครับที่เป็น The Winner ทั้ง6คนครับก็จะมี F1 พี่วิทย์ F2 พี่ออฟ F3 พี่ตุ้ย F4 พี่นัท F5 พี่นัททิวแล้วก็ F6 พี่ซานิก็ยังมี F7 น้องปอไม่ใช่และก็ผมก็เสียดายเหมือนกันครับที่ไม่ได้มาร่วมงานนี้แต่ก็ไม่เป็นไรครับคงมีโปรเจกต์ใหม่ๆก็ผมได้บัตรมาด้วยเดี๋ยวผมก็ต้องเข้าไปดูละตามมาเลยครับครับตอนนี้นะครับปอก็มาอยู่ที่นี่ทีเซอร์หนังของเรานี่ก็จะเป็นแบบจะเป็นกรุงศรี The First 3D Movie คำสารภาพจากเหล่านักล่าและมิติมหัศจรรย์ของความฝันจะถูกเปิดเผยขึ้นวันนี้แล้วเอาเซ่ครับเปิดประสบการณ์ครั้งแรกกับภาพยนตร์คอนเสิร์ต3มิติของคนไทยแล้วก็เป็นครั้งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยครับก็จะกำกับโดยเป็นคนเกาหลีครับที่มากำกับให้ก็แบบน่าติดตามมากๆนี่เดี๋ยวหน้าผมจะไปอยู่ตรงนี้ เดี๋ยวเข้าไปดูตรงนี้ด้วยครับไปดูรูปพี่ๆแต่ละคนกันดีกว่านี่ครับพี่วิทย์ของเรา F1 พี่เขาแบบเต้นเก่งมากเดี๋ยวผมจะเต้นเนี่ยครับผมก็เก่งกว่าพี่เขาเบาๆมาที่ AF2 บ้างครับพี่ออฟสุพนัทครับนี่ดูภาพมีภาพตั้งแต่ไล่ตั้งแต่เด็กมาเลยครับก็จะเป็นความฝันของพี่ๆแต่ละคนคืออยากให้ทุกคนมาดูครับเพราะว่าจะเป็นแรงบันดาลใจในการทำความฝันของตัวเองให้สำเร็จพี่ออฟก็จะร้องเพลงลูกทุ่งว่ากันไปนี่มา AF3 ครับพี่ตุ้ยครับนี่คนนี้ก็แบบโด่งดังมากๆในวงการของเราก็แบบทั้งมีทั้งละครทั้งคอนเสิร์ตทั้งงานเพลงครับก็แบบเจ๋งมากแล้วพี่ตุ้ยก็เป็นคนที่แบบกตัญญูมากๆครับผมติดตามพี่เขามาตลอดไปดูฝั่งนู้นกันเลยครับข้ามไปเลยพี่นัทครับพี่นัท AF4 ครับก็เป็นคนที่เก่งมากๆครับผมพี่เขาแบบทั้งเขียนหนังสือทั้งมีงานเพลงทั้งเล่นคอนเสิร์ตแล้วแบบพี่เขาเป็นคนเก่งจริงๆเอามาแล้ว AF5 ครับพี่นัททิวครับโอ้โหพี่คนนี้ก็ตอนแรกก็หุ่นแบบผมเนี่ยครับแต่ตอนนี้พี่เขาหุ่นดีมากตอนนี้ผมก็เดี๋ยวผมจะตามไปอย่างพี่เขาไหวไหมไหวไหมครับพี่นาทิวเป็นคนที่หน้าตาดีมากๆครับสุดท้ายแชมป์หญิงของเราซานิ F6 นี่เองพี่ซานิแบบเก่งครับพี่ซานิผมดูอยู่ในบ้านนะครับพี่เขาแบบเป็นคนทำได้ทุกอย่างเลยครับแล้วแบบผมก็ชื่นชมพวกพี่เขานะครับเพราะว่าพี่เขามีฝันแล้วก็ล่าฝันของตัวเองจนสำเร็จได้เป็นแชมป์ AF ครับเหมือนกับผมเนี่ยแหละครับเป็นแชมป์ F นี่เดี๋ยวภาพของผมนี่สวัสดีครับนี่พี่ปอ F7 ครับผมพี่เขาก็เป็นคนเก่งครับเป็นคนหน้าตาดีเป็นคนหล่อก็มีทุกอย่างครบครับ ครับผมพอเธอครับอายครับครับผมเมื่อกี้ก็เจอกันในรูปไปแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปเจอตัวจริงๆตัวเป็นๆเดี๋ยวผมจะไปจับหนังพี่เขาแล้วดีดปึ๊กให้ทุกคนได้ดูลงไปกันเลยครับครับตอนนี้คุณผู้ชมทุกคนก็ใกล้มาแล้วครับใกล้เดอะวินเนอร์ทุกคนแล้วเพราะเขาอยู่ในนี้เดี๋ยวผมจะเข้าไปนะครับไปจับตัวเป็นๆเสียดายนะครับที่คุณผู้ชมไม่ได้จับเหมือนผมไปกันเลยสนุกจังเลยครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็อยู่ในห้องรับรองแล้วครับเดี๋ยวผมต้องใส่แว่นกันครับไปคุยกับพี่ซานิกันเลยครับสวัสดีครับซานิสวัสดีค่ะวันนี้พี่มาทำอะไรครับพี่มาทำอะไรมาดูหนังของผมใช่ไหมครับใช่ดูหนังของครับผมดูหนังของพี่แหลงข่าวค่ะซุปตาเขาคุยกันครับซุปตาคุยกัน
ว่าคร่าวๆเกี่ยวกับหนังได้ไหมครับพอเล่าคร่าวๆเกี่ยวกับหนังก็เป็นภาพยนตร์สามมิติค่ะก็คือเล่นคอนเสิร์ตผ่านไปแล้วเรียบร้อยนะคะวันที่22สิงหาคมแล้วก็หลังจากนั้นเราก็มีแพลนกับผู้ใหญ่ว่าเนี่ยอยากทำเป็น 3D อะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่ตอนเราทำคอนเสิร์ตแล้วก็เลยเกิดภาพยนตร์เรื่องนี้ขึ้นมาค่ะได้ยินว่าเป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยนี่แหละน้องพูดดีตรงนี้แหละค่ะเป็นครั้งแรกและเป็นครั้งเดียวเพราะอาจจะไม่ทำอีกทำเป็นครั้งแรกผมต้องไปทำด้วยนะครับเอา F7 ไปทำหน่อยทำด้วยตอนนี้กำลังว่างค่ะค่ะเป็นครั้งแรกที่ทำเป็นภาพยนตร์ 3D ขึ้นมานะคะก็ถือว่าเราทำแปลกกว่าที่อื่นเพราะว่าจากที่อื่นเนี่ยบางทีเขาทำเป็นภาพยนตร์อย่างเดียวอันเรื่องอื่นบางทีเขาทำเป็นคอนเสิร์ตอย่างเดียวอะไรเงี้ยแต่เราเอามา2อย่างรวมกันนี่คือมีแบบเกี่ยวกับความฝันของแต่ละคนเป็นแรงบันดาลใจของคนที่มีฝันเลยทีเดียวใช่ค่ะก็ในภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยคือเรามีทั้งหมด6คนถูกไหมคะ6คนเนี่ยก็จะเล่าถึงเรื่องราวประวัติของตัวเองว่าเราผ่านอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็จะอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็อยากให้ทุกคนเข้ามาดูกันครับผมมาถามพี่ซานี้ดีกว่าความยากแล้วก็อุปสรรคขวากน้ำมากมายเหลือเกินในการทำหนังเรื่องนี้มีอะไรบ้างครับความยากก็คือ เวลาเราทำเป็นภาพยนตร์ 3D นะคะ 3D จะมีความยากตรงที่ว่าเวลาถ้าเราทำบล็อกกิ้งหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทำไม่เสร็จสมบูรณ์เนี่ยภาพของ3มิติก็จะออกมาไม่สวยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เยอะหน่อยค่ะก็จะยากกับการที่เวลาเราเล่นคอนเสิร์ตไปด้วยแล้วเราต้องมานั่งจำว่าโอเคนี่คือบล็อกกิ้งตรงจุดนี้นะบางทีบางจุดที่เราอยากจะไปมันก็อาจจะเป็นมุมที่ไม่สวยอะไรเงี้ยก็คืออันนี้เป็นความยากอย่างนึงความยากอย่างที่2ก็คือเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกเพราะฉะนั้นเวลาที่เล่นจริงๆแล้วเล่นเป็นตัวเองด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะแบบยากอีกแบบนึงค่ะครับก็ขอบคุณพี่ซานิมากครับขอบคุณครับครับตอนนี้คุณผู้ชมก็อยู่ในการปอปี้เกิดมาคุยไม่ใช่ละตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่นัท F4 ครับผมสวัสดีครับพี่นัทสวัสดีครับสวัสดีครับก็จะมาถามความรู้สึกเกิดมาคุยใช่ก็นั่งแบบเหมือนเคยดูอะไรกันเขาก็ตอนนี้ก็อยากจะถามพี่นัทว่าความรู้สึกที่ได้เล่นหนังเรื่องนี้แล้วก็เป็นภาพยนตร์ในรูปแบบคอนเสิร์ตไม่ใช่คอนเสิร์ตในรูปแบบภาพยนตร์นั่นแหละครับดีใจมากครับคือตอนแรกที่ได้รู้ว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยจะกลายเป็นคอนเสิร์ต3มิติเนี่ยก็ตื่นเต้นเพราะว่าหนึ่งไม่เคยเล่นหนัง2พอมันเป็น3มิติด้วยมันยิ่งเป็นครั้งแรกของเมืองไทยอ่ะแล้วเราเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ครั้งนี้ที่จะร่วมถ่ายทอดมันออกไปให้คนไทยทั่วประเทศได้รับชมเนี่ยครับก็เป็นความรู้สึกที่น่าประทับใจมากครับแล้วก็เตรียมซักซ้อมกันอย่างหนักหน่วงมากด้วยการนี้นะครับล่าฝ่าฝันครับภาพยนตร์ที่แบบจะสร้างแรงบันดาลใจในการทำความฝันของคุณให้สำเร็จเหมือนพี่ๆเขาอยากให้มาดูจริงๆครับไปดูกันครับมีความพิเศษมากมายเลยครับครับผมขอบคุณครับพี่นัทขอบคุณครับ